ประชาชนจะได้ประกาศถึงการต่อสู้ขั้นสุดท้ายของมวลมหาประชาชนก่อนที่กับผมจะได้ประกาศถึงขั้นตอนวันเวลาในการต่อสู้ขั้นสุดท้ายของมวลมหาประชาชนนั้นกระผมขอใช้โอกาสนี้กราบเรียนรายงานสรุปสถานการณ์การต่อสู้ของมวลมหาประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านที่ได้ติดตามการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์บลูสกายและสถานีโทรทัศน์ในเครือของเราทุกช่องทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกันพี่น้องทั้งหลายครับเมื่อวันที่31ตุลาคม2556มวลมหาประชาชนได้รวมตัวกันขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อต่อต้านรัฐบาลที่ร่วมสมคบกับสมาชิกรัฐสภาที่เป็นสมุนบริวารที่ได้กระทำการโดยบังอาจขัดขืนใจประชาชนด้วยการออกกฎหมายนิรโทษกรรมล้างผิดให้แก่นักโทษที่หลบหนีคำพิพากษาของศาลที่ลงโทษจำคุกเพราะกระทำทุจริตต่อชาติบังอาจออกกฎหมายล้างผิดให้อาชญากรที่ฆ่าประชาชนฆ่าตำรวจฆ่าทหารในใจกลางของเมืองหลวงแห่งนี้ในเหตุการณ์ก่อการร้ายปี2553อีกทั้งล้างผิดให้คนวางเพลิงเผาบ้านเผาเมืองและปล้นทรัพย์จากเหตุการณ์เดียวกันนอกจากนั้นยังจะคืนทรัพย์สิน 46,373 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ศาลได้พิพากษาให้ยึดเป็นของแผ่นดินเพราะได้มาโดยการใช้อำนาจหน้าที่ที่มิชอบของทักษิณชินวัตรการออกกฎหมายนิรโทษกรรมล้างผิดฉบับนั้น
ได้กระทำโดยการช่อฉนกลางสภามีการลงคะแนนเสียงแทนกันมีการรวบรัดปิดปากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยและข่มขืนใจให้สภาต้องยอมรับกฎหมายนี้ในเวลาตอนตีสี่ตีห้าเมื่อเราได้ออกมาต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับนี้ฝ่ายรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ได้ใช้เล่ห์เพทุบายหลอกล่อดูถูกภูมิปัญญาของประชาชนโดยใช้วิธีการให้วุฒิสภาที่เขาสั่งได้ยับยั้งกฎหมายนิรโทษกรรมล้างผิดฉบับนั้นซึ่งเมื่อครบ180วันก็จะสามารถให้ส.ส.ของเขาเสนอให้สภาหยิบขึ้นมาพิจารณาใหม่ยืนยันและประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ทันทีพฤติกรรมของรัฐบาลเช่นนั้นมันแสดงให้ประชาชนทั้งประเทศเห็นชัดถึงการทรยศต่อประชาชนไม่เคารพประชาชนไม่ฟังเสียงประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงมันเป็นพฤติกรรมของคนบ้าอำนาจหลงอำนาจที่ใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยทึกทักเอาเองว่าเมื่อประชาชนมอบอำนาจให้แล้วโดยกระบวนการเลือกตั้งพวกตนมีอำนาจเต็มที่จะใช้อำนาจอย่างไรก็ได้ประชาชนทั้งหลายได้เห็นประจักษ์ด้วยตนเองว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นทรราชเสียแล้วจึงได้เกิดเจตจำนงตรงกันที่เห็นว่าจำเป็นต้องต่อต้านโค่นล้มรัฐบาลทรราชเพื่อรักษาประเทศชาติของเราเอาไว้เจตจำนงนี้ได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวางรวดเร็วไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทุกวงการทุกสาขาอาชีพตั้งแต่นักเรียนนิสิตนักศึกษาครูบาอาจารย์นักวิชาการข้าราชการบุคลากรทางการแพทย์วิศวกรนักบัญชีศิลปินนักธุรกิจลงไปจนถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าแม่ขายเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและราษฎรทั่วไปจึงได้เกิดการรวมตัวกันเป็นมวลมหาประชาชนจำนวนนับล้านล้านคนประชาชนทั้งประเทศได้ตื่นรู้พร้อมกันทั้งประเทศและตระหนักว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของระบอบทักษิณที่มีทักษิณเป็นจอมบงการใหญ่เป็นผู้มีอำนาจที่แท้จริงเพียงคนเดียวในระบอบทักษิณเ
ประชาชนเห็นว่าระบอบทักษิณได้ทำร้ายประเทศชาติทำร้ายประชาชนคนไทยอย่างแสนสาหัสมานับ10ปีแล้วใช้อำนาจยังไม่เป็นธรรมเข่นฆ่าประชาชนข่มเหงรังแกข้าราชการแผ่อิทธิพลครอบงำองค์กรอิสระรวมทั้งตุลาการและอัยการสำแดงอิทธิพลเหนือสื่อมวลชนผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนโดยทั่วไปอย่างอหังการนอกจากนั้นกลุ่มบุคคลในระบอบทักษิณได้แสดงการปฏิเสธขัดขืนไม่ยอมรับอำนาจของฝ่ายตุลาการและปปช.ได้ใช้กำลังและอาวุธทำการข่มขู่คุกคามตุลาการและปปช.เช่นยิงด้วย M79 วางระเบิดหรือขว้างระเบิดสังหารเข้าใส่พร้อมๆกับที่ใช้พวกนปช.ไปปลุกระดมยุยงมวลชนฝ่ายตนให้ออกมากระทำการข่มขู่คุกคามทั้งตุลาการและปปช.ด้วยความรุนแรงด้วยเจตนาประทุษร้ายทั้งยังได้ใช้สื่อที่อยู่ในอำนาจอิทธิพลของตนโทรทัศน์ช่องต่างๆโดยเฉพาะช่อง11และบรรดาคอลัมนิสต์พิธีกรวิทยุโทรทัศน์ทั้งหลายรวมหัวกันใส่ร้ายกล่าวหาว่าศาลและปปช.นั้นสมรู้ร่วมคิดสมคบกับฝ่ายอื่นๆเพื่อล้มล้างรัฐบาลบังอาจถึงขนาดประกาศว่าจะแบ่งแยกราชอาณาจักรแยกดินแดนจะไปตั้งรัฐบาลท้องถิ่นจะย้ายเมืองหลวงและถึงขั้นประกาศว่าจะใช้กองกำลังติดอาวุธก่อสงครามกลางเมืองขึ้นหลังจากที่ประชาชนได้รวมตัวเป็นมวลมหาประชาชนแสดงพลังนับล้านคนเมื่อวันที่24พฤศจิกายนปีที่แล้วกระผมได้ยื่นข้อเสนอต่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรต่อหน้าผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้ง3เหล่าทัพขอให้ลาออกไปเสียจากตำแหน่งลาออกไปทั้งคณะหมดความชอบธรรมทั้งในด้านกฎหมายหมดความชอบธรรมในทางการเมืองลาออกไปเสียเพื่อจะเปิดโอกาสให้จัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่ปลอดนักการเมืองเพื่อทำการปฏิรูปประเทศทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมแต่ยิ่งลักษณ์ดึงดันไม่ยอมลาออกยืนยันว่าไม่ลาออกอ้างว่าไม่มีกฎหมายรองรับเมื่อมวลมหาประชาชนได้แสดงพลังที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
ด้วยการเดินขบวนครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเป็นจำนวนหลายล้านคนเมื่อวันที่9ธันวาคมปีที่แล้วยิ่งลักษณ์ประกาศยุบสภาทันทีในเช้าวันนั้นแล้วประกาศให้มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่ในวันที่2กุมภาพันธ์2557หวังที่จะใช้การเลือกตั้งเป็นเครื่องซักล้างฟอกตัวเองจะได้อาศัยกฎเกณฑ์กติกาเลือกตั้งอย่างเดิมทุจริตการเลือกตั้งอย่างเดิมซื้อคะแนนเสียงอย่างเดิมโกงอย่างเดิมแล้วกลับมายึดครองอำนาจในการปกครองบ้านเมืองอีกต่อไปมวลมหาประชาชนไม่ยินยอมไม่ยอมรับได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่าต้องปฏิรูปประเทศเสียก่อนที่จะไปเลือกตั้งจนกระทั่งในที่สุดการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์2557ก็เป็นโมฆะเพราะประชาชนไม่เอาด้วยแม้กระนั้นยิ่งลักษณ์ก็ไม่ยอมลาออกอ้างว่าไม่ได้ทำอะไรผิดอ้างว่าจะต้องอยู่ต่อไปเพื่อรักษาการจนกว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่แถมยังบอกว่าการจะปฏิรูปประเทศนั้นจะต้องทำภายหลังการเลือกตั้งแม้กระทั่งวันนี้ฝ่ายยิ่งลักษณ์ฝ่ายทรราชก็ยังดื้อดึงดันที่จะบังคับให้มีการเลือกตั้งทั่วไปให้ได้มวลมหาประชาชนได้ต่อสู้ขัดขืนอย่างอารยชนตามสิทธิ์ที่บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญได้รับรองเอาไว้ว่าในกรณีที่รัฐบาลเป็นทรราชพลเมืองมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะลุกขึ้นต่อต้านและโค่นล้มทรราชได้มวลมหาประชาชนได้ต่อสู้แบบพลเมืองดีสู้อย่างสันติสงบปราศจากอาวุธไม่ใช้ความรุนแรงสู้แบบอหิงสาและตลอดเวลา6เดือนเศษที่มวลมหาประชาชนได้ร่วมกันยืนหยัดต่อสู้นั้นไม่เคยก่อเหตุร้ายใดๆเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ฝ่ายทรราชจริงลักษณ์บังอาจใช้สมุนบริวารโจรลอบกัดลอบประทุษร้ายเข่นฆ่าประชาชนบาดเจ็บไปแล้ว700กว่ารายตายไปแล้ว20ในจำนวนนี้มีเด็กอยู่ด้วย4คนและผู้หญิงอีก2คนรวมทั้งได้ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ติดอาวุธเข้าทำการปราบปรามประชาชนด้วยความรุนแรงด้วยอาวุธสงครามเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2557ที่สะพานผ่านฟ้าเหตุการณ์วันนั้นวันเดียว
ประชาชนเสียชีวิต4รายและบาดเจ็บนับร้อยรายทั้งที่ศาลได้กำหนดมาตรการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแล้วแต่มันก็ไม่ฟังในช่วงระยะเวลาเหล่านี้ได้มีความพยายามยื่นข้อเสนอมาให้พวกเรามวลมหาประชาชนหลายครั้งหลายหนหลายอย่างด้วยกันเช่นเสนอให้ตั้งรัฐบาลแห่งชาติให้มีตัวแทนของทุกพรรคการเมืองมาเป็นรัฐบาลให้มีฝ่ายต่างๆมาร่วมกันเป็นรัฐบาลเช่นเสนอให้มีการทำสัตยาบันแล้วไปเลือกตั้งแล้วกลับมาตั้งรัฐบาลชั่วคราวให้รัฐบาลชั่วคราวปฏิรูปประเทศให้เสร็จใน1ปีแล้วยุบสภาไปจัดเลือกตั้งใหม่เสนอแม้กระทั่งว่าให้ฝ่ายทหารทำการปฏิวัติเพราะไม่ต้องการยอมแพ้มวลมหาประชาชนข้อเสนอเหล่านี้มันแสดงให้ฝ่ายมวลมหาประชาชนเห็นชัดว่าฝ่ายทรราชนั้นทำได้ทุกอย่างขอเพียงให้เป็นผู้ที่สามารถยึดครองอำนาจในบ้านเมืองเอาไว้เท่านั้นไม่ได้มีความจริงใจต่อประเทศชาติและประชาชนแต่ประการใดทั้งสิ้นไม่ได้มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอ้างประชาธิปไตยเพียงเพื่อบังหน้าเอาประชาธิปไตยปลอมๆประชาธิปไตยเฉพาะเปลือกนอกแล้วใช้เงินทุนสามัญซื้อชัยชนะเพื่อมาเป็นรัฐบาลแล้วประทุษร้ายต่อประเทศชาติและประชาชนโดยไม่มีที่สิ้นสุดข้อเสนอทั้ง3ประการนี้รวมทั้งที่กำลังจะพยายามเสนอมาใหม่อีกนั้นเรามวลมหาประชาชนพิจารณาร่วมกันแล้วไม่ยอมรับแนวทางที่เสนอมาทั้ง3ประการและอีกกี่ประการก็ตามเรามวลมหาประชาชนขอประกาศให้รู้กันโดยทั่วกันว่าเรามวลมหาประชาชนจะไม่ยินยอมเจรจากับคนชั่วคงโกงชาติโกงแผ่นดินเป็นอันขาดเรามวลมหาประชาชนไม่ประนีประนอมกับโจรร้ายของแผ่นดินไม่เกรงใจทักษิณและไม่กลัวทักษิณด้วยมวลมหาประชาชนมุ่งมั่นเดินหน้าขับไล่ยิ่งลักษณ์และสมุนบริวารออกจากไปอำนาจโค่นล้มระบอบทักษิณให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยโค่นล้มให้สิ้นซากเรามวลมหาประชาชนจะเดินหน้าปฏิ
ิรูปประเทศไทยด้วยมือของประชาชนไม่เชื่อถือพรรคการเมืองนักการเมืองใดๆทั้งสิ้นขอกราบเรียนย้ำและขีดเส้นใต้หลายๆเส้นว่าเรามุ่งหาประชาชนเดินหน้าเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยก่อนที่จะไปเลือกตั้งอย่างอื่นไม่ต้องมาเสนอเราได้มีเวลาฝ่ายทรราชมามากแล้วมวลมหาประชาชนลงทุนลงแรงเสียสละมามากแล้วละทิ้งกิจการส่วนตัวเลือกสวนไร่นาบ้านช่องห้องหอมานอนกลางดินกินกลางถนนทุกคนเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตนของพวกเราทั้งสิ้นและเมื่อเวลาผ่านพ้นมาจนถึงบัดนี้เราขอยืนยันว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรและสมุนบริวารไม่ใช่รัฐบาลของประชาชนอีกต่อไปเย็นแล้วชินวัตรและสมุนบริวารแอบอ้างระบอบประชาธิปไตยดื้อด้านอยู่ในอำนาจแม้ว่าแท้ที่จริงแล้ววันนี้ไม่มีสภาพเป็นรัฐบาลเหลืออยู่เลยไม่สามารถบริหารราชการได้เพราะข้าราชการไม่ร่วมมือประชาชนไม่ร่วมมือแต่ยังด้านที่จะอยู่อยู่เพื่อจะมีอำนาจต่อไปเพราะฉะนั้นเรามวลมหาประชาชนจึงขอประกาศวันนี้ว่าต่อไปนี้จะเป็นการต่อสู้ขั้นสุดท้ายของมวลมหาประชาชนโดยเราจะกำหนดขั้นตอนในการต่อสู้เป็น3ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1เราจะทำพิธีตั้งสัตยาธิษฐานเพื่อจะทำความดีให้กับแผ่นดินทุ่มเทชีวิตจิตใจต่อสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินให้เป็นผลสำเร็จให้ได้ขั้นตอนที่สองเราจะจัดทำบุญประเทศครั้งใหญ่ขับไล่เสนียดจันไรให้หมดสิ้นจากประเทศไทยและขั้นตอนที่สามคือการปฏิบัติการร่วมกันของมวลมหาประชาชนในการเรียกคืนอำนาจอธิปไตยกลับมาเป็นของประชาชน
กระผมขออนุญาตกราบเปลี่ยนอธิบายการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนทั้ง3ขั้นตอนในขั้นตอนที่1คือพิธีตั้งสัตยาธิษฐานของมวลมหาประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินนั้นเราจะกระทำกันในวันที่5พฤษภาคมนี้วันที่5พฤษภาคมนี้ครับเป็นวันฉัตรมงคลเมื่อวันที่5พฤษภาคมปี2493เป็นวันพระบรมราชาภิเษกถลิงถวัลย์ราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราคนไทยผู้จงรักภักดีถือว่าเป็นวันมิ่งมหามงคลของชาติไทยเมื่อวันที่5พฤษภาคม2493นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณอันประเสริฐได้มีพระปฐมบรมราชองค์การว่าพระองค์ท่านจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามวันนี้เราคนไทยทั้งแผ่นดินจะเดินตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้การปกครองบ้านเมืองนี้เป็นไปโดยธรรมเป็นไปโดยหลักนิติธรรมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศผมจึงขอประกาศเชิญชวนพี่น้องคนไทยทั้งประเทศวันที่5พฤษภาคมนี้เราจะมาชุมนุมใหญ่ใส่เสื้อสีเหลืองแบบที่ผมใส่วันนี้ติดธงชาติอย่างนี้แขวนนกหวีดอย่างนี้แล้วเราจะไปร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บริเวณหน้าวัดพระแก้วสระน้ำหลวงเราคนไทยผู้รักชาติรักแผ่นดินผู้ที่มีความจงรักภักดีทั้งหลายจะพร้อมใจกันไปพร้อมที่บริเวณพิธีก่อนเวลา5โมงเย็นของวันที่5พฤษภาคมเราจะทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเครือข่ายต่างๆทั้งที่กรุงเทพทั้งที่ต่างจังหวัดจะได้นำพานพุ่มมาวางณพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าเราทั้งหลายมีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่คนนับแสนนับล้านใส่เสื้อเหลืองเดินทางกันมาด้วยหัวใจที่จงรักภักดีอย่างแน่วแน่และถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันเราถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่านด้วยใจจงรักภักดีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเมื่อเสร็จพิธีนั้นเราจะได้ทำพิธีตั้งสัตยาธิษฐานว่าเราทั้งหลายจะดำเนินการด้วยความสันติอหิงสาเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ขจัดขับไล่ผู้ที่คิดร้ายต่อบ้านเมืองให้พ้นไปแล้วเราจะได้ร่วมกันสรรหาคนดีที่ซื่อสัตย์สุจริตพร้อมที่จะทำประโยชน์ให้ประชาชนมาร่วมเป็นรัฐบาลนำประเทศไปสู่การปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งกับผมขออนุญาตกราบเรียนอธิบายกับพี่น้องทั้งหลายว่าพิธีสัตยาธิษฐานนั้นเป็นพิธีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์เมื่อจะมีการกระทำการใหญ่ที่จำเป็นต้องทุ่มเทกำลังกายกำลังใจด้วยความเพียรจะมีการตั้งสัตยาธิษฐานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเช่นต่อหน้าพระศรีรัตนตรัยหรือต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการตั้งสัตยาธิษฐานเป็นการอธิษฐานจิตตั้งใจแน่วแน่ว่าเราทั้งหลายจะทุ่มเทชีวิตจิตใจกระทำการให้บังเกิดผลเพื่อเป็นคุณแก่ประเทศชาติและประชาชนโดยอ้างเอาความสัตย์ในหัวใจของเราแต่ละคนเป็นที่ตั้งขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระแก้วมรกตศาลหลักเมืองที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นั่นได้เป็นประจักษ์พยานในการตั้งสัตยาธิษฐานของพวกเราเหล่าประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินมีคนเล่าให้ผมฟังว่าแม้แต่พระพุทธองค์เมื่อตอนที่จะต้องบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้ยังได้ตั้งสัตยาธิษฐานว่าถ้าพระองค์ท่านมิได้ตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณแม้พระโลหิตและพระมังสะจะเหือดแห้งไปจะเหลือแต่พระตะวะหรือหนังพระมหาลุหรือเอ็นพระอัฐิกระดูกก็ตามทีจะไม่เลิกละความเพียรโดยเสด็จลุกขึ้นไปจากที่นั้นเป็นอันขาด
พวกเราทั้งหลายก็จะไปตั้งสัตยาสิทธิฐานในวันอันเป็นมิ่งมหามงคลของชาวไทยทั้งประเทศเช่นเดียวกันว่าพวกเราปวงประชาชนชาวไทยจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และจะทุ่มเทปฏิบัติด้วยความเพียรด้วยความรับผิดชอบต่อชาติต่อบ้านเมืองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละเพื่อประโยชน์ของชาติโดยส่วนรวมและความมั่นคงของประเทศนี้เป็นสำคัญและจะทำให้สำเร็จโดยไม่ละความเพียรเป็นอันขาดเมื่อเสร็จจากพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีตั้งสัตยาธิษฐานแล้วเราก็จะได้ดำเนินการในขั้นต่อไปอย่างไรก็ตามพิธีที่เราจะจัดขึ้นในวันที่5พฤษภาคมนี้นั้นผมทราบว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ในต่างจังหวัดอาจจะมาร่วมที่บริเวณสนามหลวงที่หน้าวัดพระแก้วได้ไม่ครบหมดทุกท่านก็ขอให้กปปส.จังหวัดหรือกปปส.ในชุมชนในองค์กรต่างๆได้กระทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลและตั้งสัตยาธิษฐานพร้อมๆกันกับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพและปริมณฑลที่จะไปชุมนุมกันที่ท้องสนามหลวงในวันนั้นความพร้อมเพรียงจะดูได้จากรายการสถานีโทรทัศน์ในเครือของพวกเราทุกสถานีหลังจากเสร็จสิ้นจากพิธีตั้งสัตยาธิษฐานแล้วเกิดมงคลมวลมหาประชาชนสมบูรณ์แล้วเราก็จะเดินหน้าทำความเพียรของเราด้วยสันติด้วยความสงบต่อไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันพระใหญ่เราก็จะได้ทำบุญประเทศครั้งใหญ่ด้วยกันทำบุญประเทศครั้งใหญ่ขจัดเสนียดจันไรของแผ่นดินในพิธีนั้นและวันรุ่งขึ้นคือวันที่14พฤษภาคมเป็นต้นไปเรามวลมหาประชาชนก็จะได้ปฏิบัติการใหญ่เรียกคืนอำนาจอธิปไตยกลับมาเป็นของประชาชนตรงนี้กับผมขออนุญาตกราบเรียนชี้แจงว่ามวลมหาประชาชนไม่มีทางเลือกอื่นจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องเรียกคืนอำนาจอธิปไตย
ภายใต้การมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขรัฐธรรมนูญมาตรา3วรรค1และประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรับรองไว้ชัดเจนว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยเมื่อได้มอบอำนาจให้คณะบุคคลไปทำการแทนและปรากฏว่าคณะบุคคลเหล่านั้นกลายเป็นทรราชทรยศต่อประชาชนไม่ได้ใช้อำนาจเพื่อความสุขของประชาชนทั้งประเทศแต่เอาอำนาจไปใช้โดยอำเภอใจเพื่อประโยชน์ของคนในครอบครัวในตระกูลของมันโกงชาติโกงแผ่นดินสร้างความวิบัติเสียหายให้กับชาติบ้านเมืองจึงมีเหตุผลโดยชอบธรรมที่มวลมหาประชาชนจำเป็นต้องเรียกคืนอำนาจอธิปไตยกลับมาการเรียกคืนอำนาจอธิปไตยครั้งนี้ไม่ใช่การยึดอำนาจมาจากสภาเพราะขณะนี้ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วการเรียกคืนอำนาจอธิปไตยครั้งนี้ไม่ได้เป็นการยึดอำนาจมาจากรัฐบาลเพราะขณะนี้ไม่มีคณะรัฐบาลที่มีความชอบธรรมทั้งทางนิติธรรมและทางการเมืองขณะนี้มีเพียงคณะบุคคลที่อ้างว่าเป็นคณะรัฐมนตรีแต่เป็นคณะรัฐมนตรีที่พ้นตำแหน่งพ้นอำนาจไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ยุบสภา9ธันวาคม2556คณะบุคคลที่มีอยู่ในขณะนี้ไม่มีอำนาจเต็มในการบริหารราชการบ้านเมืองอยู่เพียงปฏิบัติหน้าที่เพียงชั่วคราวและมีอำนาจอยู่จำกัดเท่านั้นไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาชาติปัญหาประชาชนได้และเราเห็นประจักษ์แล้วแม้แต่ปัญหาของชาวนาเกือบล้านครอบครัวคณะบุคคลเหล่านี้ไม่มีอำนาจที่จะไปแก้ไขปัญหาให้เขาและที่เลวกว่านั้นคือมันไม่ตั้งใจจะแก้ปัญหาด้วยเมื่อมวลมหาประชาชนกระทำการเรียกคืนอำนาจอธิปไตยได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว 1. เราจะจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนมีนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนที่ได้รับการยอมรับนับถือมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความจงรักภักดีต่อแผ่นดินมีความรู้ความสามารถมีความตั้งใจจริงที่จะปฏิรูปประเทศแก้ไขปัญหาของชาติรัฐบาลของประชาชนนี้จะเป็นรัฐบาลที่ปลอดจากนักการเมืองโดยสิ้นเชิงต้องไม่ให้รัฐบาลของประชาชนถูกแทรกแซงโดยนักการเมืองไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมต้องไม่มีแม้แต่ตัวแทนของนักการเมืองที่มักจะนิยมเรียกกันว่านอมินีไม่ว่าจะเป็นนอมินีของพรรคไหนทั้งสิ้น
และในรัฐบาลนี้ก็จะไม่มีแม้แต่คนของกปปส.ร่วมอยู่ในคณะรัฐบาลด้วยข้อ2เราจะดำเนินการให้มีสภานิติบัญญัติของประชาชนเพื่อทำหน้าที่ในการตรากฎหมายแก้ไขกฎหมายร่วมมือกับรัฐบาลของประชาชนทำการเร่งรัดปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของมวลมหาประชาชนรัฐบาลของประชาชนและสภานิติบัญญัติของประชาชนจะทำหน้าที่เยียวยาแก้ไขปัญหาของประเทศโดยทันทีเช่นปัญหาของชาวนาเป็นต้นต้องจ่ายเงินให้ชาวนาให้ครบภายใน30วันหลังจากเป็นรัฐบาลรัฐบาลของประชาชนจะทำการปฏิรูปประเทศพร้อมๆกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจเรียกความเชื่อมั่นในประชาคมโลกกลับคืนมาโดยจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ18เดือนไม่ได้เสียเวลาเนิ่นนานไปเลยไม่ได้เสียเวลาเนิ่นนานไปกว่าที่ปล่อยให้ปัญหาคาราคาซังอยู่ในขณะนี้และไม่รู้อนาคตว่าจะจบเมื่อไหร่ที่สำคัญก็คือว่าในระหว่างที่ดำเนินการปฏิรูปประเทศและทำการแก้ไขเยียวยาฟื้นฟูประเทศนั้นรัฐบาลของประชาชนจะไม่มีการสมยอมตามข้อเรียกร้องของฝ่ายทรราชที่จะเรียกร้องให้นิรโทษกรรมหรือคืนทรัพย์สินที่ถูกยึดเป็นของแผ่นดินเพราะได้มาด้วยการทุจริตคอร์รัปชันแต่ประการใดทั้งสิ้นต้องไม่มีการสมยอมในเรื่องเหล่านี้โดยเด็ดขาดและเรามวลมหาประชาชนเมื่อตั้งรัฐบาลได้แล้วจัดให้มีสภานิติบัญญัติไปแล้วก็จะกลับไปอยู่ที่บ้านคอยเฝ้าดูติดตามควบคุมรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาให้ทำตามเจตนารมณ์ของประชาชนเพราะฉะนั้นรัฐบาลของประชาชนและสภานิติบัญญัติของประชาชนจะต้องยึดมั่นในวิถีทางที่จะเดินไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างมีคุณธรรมประชาธิปไตยที่มีคุณธรรมประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนี่คือจุดยืนและเป้าหมายการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนที่ขอประกาศในวันนี้ขออนุญาตกราบเรียนสรุปอีกครั้งหนึ่งการต่อสู้ในขั้นสุดท้ายของมวลมหาประชาชนจะมี3ขั้นตอน 1. การถวายพระพรชัยมงคลและการตั้งสัตยาธิษฐานในวันที่5พฤษภาคมที่บริเวณท้องสนามหลวงหน้าวัดพระแก้วและถนนบริเวณนั้นเต็มทั้งหมดทั้งสนามนั้นคนที่สะดวกที่สุดคือพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทั้งหลายใครมีรถไปรถ
ใครอยากจะเดินแสดงพลังของมวลมหาประชาชนใส่เสื้อสีเหลืองเดินไปตามถนนจนถึงบริเวณพิธีก่อน5โมงเย็นพี่น้องที่สวนลุมพินีแห่งนี้จะใส่เสื้อสีเหลืองและเดินไปจากสวนลุมพินีเป็นการแสดงถึงความเพียรพยายามอย่างหนึ่งของเราและขอให้กปปส.แต่ละจังหวัดจัดส่งตัวแทนมาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแสดงความจงรักภักดีด้วยกันมาวางพานพุ่มด้วยกันและตั้งสัตยาธิษฐานด้วยกันแต่ไม่ขัดข้องถ้าพี่น้องประชาชนชาวต่างจังหวัดทั้งหลายจะตัดสินใจว่าไหนๆเป็นการต่อสู้ขั้นสุดท้ายแล้วมามันเลยตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมก็ยินดีต้อนรับครับและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวต่างจังหวัดที่ตั้งใจจะมาร่วมการต่อสู้ขั้นสุดท้ายกับมวลมหาประชาชนให้เดินทางมาถึงกรุงเทพในวันที่13พฤษภาคมมาเวลาไหนก็ได้ตอนค่ำเราจะทำพิธีทำบุญประเทศขับไล่เสนียดจันไรให้หมดประเทศไทยและรุ่งขึ้นวันที่14พฤษภาคมเป็นวันดีเดย์เริ่มปฏิบัติการเรียกคืนอำนาจอธิปไตยพี่น้องชาวกรุงเทพและปริมณฑลมาทำบุญประเทศร่วมกับเราแล้วกลับไปนอนบ้านก็ได้แต่เช้าวันที่14พฤษภาคม10โมงเช้าต้องพร้อมพรึกและแบ่งหน้าที่กันลงมือปฏิบัติการเรียกคืนอำนาจอธิปไตยและทำจนสำเร็จให้ได้ไม่ว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ประกาศเช่นนี้แล้วตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพี่น้องประชาชนที่จะมาเสริมกำลังที่สวนลุมพินีก็ขอเชิญมาได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปใครยังไม่สะดวกก็รอมาให้ถึงวันที่5พฤษภาคมให้ถึงบริเวณสนามหลวงก่อน5โมงเย็นใส่เสื้อสีเหลืองให้พร้อมเพรียงก็แล้วกันแต่ว่าในขั้นตอนการปฏิบัติการเรียกคืนอำนาจอธิปไตยนั้นต้องมากันตั้งแต่วันที่13กลางวันหรืออย่างช้าวันที่14พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาสถานที่ผมจะประกาศทีหลังเพื่อไม่ให้สอรสมันรู้ว่าเราไปที่ไหนขอเรียนพี่น้องว่าการต่อสู้คราวนี้ต้องใช้เวลาอาจจะวันเดียว2วัน3วัน4วัน5วันแต่ว่าเราปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดใครตัดสินใจมาแล้วต้องยืนหยัดต่อสู้ร่วมกันจนสำเร็จ
ผมคาดว่าพี่น้องมากันเป็นล้านล้านคนเพราะฉะนั้นเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือตัวเองมาด้วยมีมุ้งเอามุ้งมามีเต็นท์เอาเต็นท์มาเตรียมเสบียงอาหารมาเตรียมตัวมาคราวนี้สู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินและต้องสู้สุดชีวิตสุดกำลังและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปใครจะสมทบทุนร่วมต่อสู้ไม่ต้องมาถึงที่เวทีบริจาคผ่านบัญชีคุณธีรภาพร้อมพันที่ปรากฏในหน้าจอบลูสกายทุกวันได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเป็นการสมทบกองทุนวันพระเดชศึกปฏิบัติการยึดถืออำนาจอธิปไตยใครจะบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเริ่มบริจาคได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้รับไม่อั้นเพราะเลี้ยงคนหลายล้านคนพี่น้องที่เคารพครับนี่เป็นครั้งเดียวในชีวิตของพวกเราประชาชนคนไทยเจ้าของประเทศที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติการเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินและจะเป็นการปฏิบัติการที่จะต้องจดจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ทั้งของประเทศไทยและของโลกว่าพวกเรามวลมหาประชาชนพลเมืองดีทั้งหลายได้ร่วมแรงร่วมรักร่วมสามัคคีบำเพ็ญเพียรทุ่มเทด้วยความเสียสละด้วยความอดทนด้วยความมุ่งมั่นและด้วยวิธีการที่สันติสู้เพื่อชาติสู้เพื่อแผ่นดินและชัยชนะเป็นของประชาชนครับพี่น้องครับขอบคุณครับI'm sorry.
ไหมคะเก็บแรงไว้บ้างเก็บแรงไว้บ้าง